เอากะปิใส่ครกไว้นะคะไม่ต้องใช้เยอะนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอากระเทียมมาตำค่ะกระเทียมเยอะอย่าตกใจนะคะเราไม่ใส่หมดเราจะใส่ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วที่เหลือก็หั่นโรยหน้ากลัวกะปิไม่สีไม่สวยเอาพริกแดงใหญ่เนี่ยเอาลงไปตำด้วยนะคะแล้วเราก็จะมีมะเขือพวงพริกขี้หนูสวนกับพริกจินดาแล้วก็มีสลักถ้าเผื่อทางจันทร์จะใช้ละกำนะคะสลักจะออกรสหวานแล้วเราก็มีน้ำส้มจี๊ดนะคะนี่คือส้มจี๊ดแล้วก็จะมีน้ำตาลนิดหน่อยถ้าเผื่อไม่เค็มก็ใช้น้ำปลาเพิ่มนะคะเอากระเทียมลงโขกกับกะปินะคะให้เข้ากันเพื่อจะดับกลิ่นของกะปิค่ะกลิ่นจะได้ไม่แรงนะคะแล้วก็เอาพริกเอ้ยขอโทษค่ะเอามะเขือพวงลงบุบๆนะคะปุ๊บพอแตกแล้วก็เอาน้ำส้มจี๊ดเนี่ยราดค่ะแดงใหญ่ลงตำนะคะเพื่อที่จะให้สีของกะปิเนี่ยสวยอันนี้ก็เอาพริกขี้หนูสวนกับพริกจินดาเนี่ยลงใส่บุบพอแตกนะคะถ้าเดี๋ยวคนกินไม่เผ็ดจะกินไม่ได้พอแตกบีบน้ำส้มจี๊ดราดนะคะบีบน้ำส้มจี๊ดราดทิ้งไว้ค่ะตอนนี้ก็เอาระกำเนี่ยลงใช้ค่ะใช้ลูกคดบุบๆพอแตกนะคะเดี๋ยวก็ตักใส่ไปคลุกในน้ำพริกแล้วก็ตักระกำที่บุบๆไว้ลงมาคลุกหมักไว้สัก5นาทีหรือ10นาทีนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้ำพริกละกำจะมีใบชะครามราดใบชะครามล้างแล้วก็ลวกน้ำทิ้งนะคะถ้าเผื่อมันเค็มมากก็ลวกสัก2หนหรือ3หนแต่วันนี้ไม่ค่อยเค็มค่ะแล้วก็ราดด้วยหัวกะทิที่เราใส่แป้งมันไว้นะคะแล้วกินกับถั่วพูสดแครอทนึ่งกระเจี๊ยบดิบนะคะผักอะไรก็ได้นะคะน่าทานไหมคะนี่ใบชะครามนะคะหากินยากนะคะนี่น้ำพริกละกำค่ะ